เวลาไม่ถึง1สัปดาห์หลังวางจำหน่ายหนังสือเรื่อง Fire and Fury Inside the Trump White House ก็ถูกพิมพ์ซ้ำถึง11ครั้งรวม1ล้าน4แสนเล่มและกลายเป็นหนังสือที่มียอดขายอันดับ1ของ Amazon นอกจากนี้ยอดขายผ่านอิเล็กทรอนิกบุ๊กหรืออีบุ๊กก็สูงเป็นอันดับ1เช่นกันโดยมีการดาวน์โหลดหลายแสนครั้งอีเลนคาร์มาร์กนักวิชาการจากสถาบันบรุกกิ้งระบุว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้สร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของทรัมป์ There's a sort of irrationality to his behavior that we've seen through the past year and so the book seems to put it all together in one piece and I think that's why the book is so damaging to him and it's why people will take the book seriously it adds more to the storyabout involvement with Russia and I think that's absolutely devastating หนึ่งในแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้คือสตีฟแบนนอนอดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาของทรัมป์มีอยู่ตอนหนึ่งที่แบนนอนระบุว่าทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของทรัมป์ได้หารือกับทนายความของรัสเซียในปี2016ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยรัสเซียเสนอให้ข้อมูลที่จะทำลายชื่อเสียงของฮิลลารีคลินตันคู่แข่งคนสำคัญจากพรรคเดโมแครตเพื่อให้ทรัมป์ได้เปรียบแบนนอนเรียกการกระทำในครั้งนั้นว่าเป็นการทรยศขายชาติแต่หลังจากนั้นไม่นานแบนนอนได้ออกแถลงการขอโทษและเปลี่ยนท่าทีโดยระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เป็นทั้งคนรักชาติและเป็นคนดีที่ให้ความมุ่งมั่นในการสนับสนุนบิดาและมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูประเทศให้กลับมาดีขึ้นการกลับลำของแบนนอนมีขึ้นหลังจากที่ทีมทนายความส่วนตัวของทรัมป์ได้ยื่นจดหมายเตือนโดยระบุว่าแบนนอนได้ละเมิดข้อตกลงการห้ามเผยแพร่ความลับด้วยการให้ข้อมูลของประธานาธิบดีทรัมป์กับนายไมเคิลวูฟผู้เขียนหนังสือเล่มนี้รวมถึงให้ความเห็นในเชิงดูถูกทรัมป์สมาชิกในครอบครัวและบริษัทซึ่งมีทั้งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์ในแวดวงการเมืองและความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจของทรัมป์และสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวนักวิเคราะห์เชื่อว่าทรัมป์จะไม่ฟ้องร้องเพราะผลที่ได้จะไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปเพราะการพิจารณาคดีนี้ทีมทนายความของทรัมป์จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือไม่ใช่เรื่องจริงนอกจากนี้จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแบนนอนรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องเท็จซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาคดีที่ยุ่งยากและซับซ้อนและหากเรื่องเข้าสู่การพิจารณาจริงทรัมป์จะต้องเปิดเผยข้อมูลในการพิจารณาคดีด้วยซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อทรัมป์นอกจากนี้การฟ้องร้องอาจจะถูกมองว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นซึ่งถือเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของสหรัฐอเมริกาดูแล้วหากฟ้องร้องจริงทรัมป์มีแต่เสียกับเสียและต่อให้ชนะคดีภาพพจน์ของทรัมป์ในสายตาคนทั่วโลกก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่งานนี้ดูเหมือนว่าคนที่จะเป็นฝ่ายได้ไปเต็มๆเห็นจะเป็นไมเคิลวูฟผู้เขียนหนังสือที่ข่าวเหล่านี้ช่วยโปรโมทหนังสือของเขาจนทำให้กลายเป็นหนังสือที่คนต้องการอ่านมากที่สุดในตอนนี้